ระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสุเมธทิวรานิตินายอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธียกฉัตรเบิกเนตรพระสมเด็จพระพุทธศิลารัตนประเสริฐสุขพระแม่ธรณีมหาเศรษฐีและพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก5องค์พระศรีวดี1องค์ณวัดถ้ำท่าเกยหมู่ที่4ตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และพิธีถวายกองผ้าป่าสามัคคีทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและชาวบ้านพุทธศาสนิกชนได้มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์บันไดทางขึ้นถ้ำแสงจันทร์เป็นบันไดพญานาคซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด180ขั้นทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวหลวงพ่อผินปิยะทะโรได้มาจำพรรษาและสร้างไว้และถ้ำประทุนถ้ำหลวงพ่อโตซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้เป็นพุทธสถานให้คณะผู้แสวงบุญผู้ปฏิบัติธรรมได้มากราบสักการะได้โดยสะดวกและปลอดภัยดังนั้นทางวัดถ้ำท่าเกยจึงได้อนุโมทนาบอกบุญมายังบรรดาญาติธรรมพุทธศาสนิกชนที่มีจิตใจอันเป็นกุศลได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพศรัทธาเสียสละบริจาคทรัพย์ตามกำลังทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์บันไดทางขึ้นถ้ำแสงจันทร์ให้เป็นบันไดพญานาคที่สวยงามและบันไดแห่งนี้ยังสามารถทะลุไปยังวัดถ้ำเทพบันดาลหรือวัดถ้ำลิงได้อีกด้วยรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยืนหยัดสืบต่อไปชั่วกาลนาน